ครับพบกับผมคิมชาคิดนะครับช่อง Original Art Cartoon Channel นะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของเรานะที่ได้มาเห็นหน้าเห็นตากันนะครับสามารถพูดคุยกันได้ทางใต้คอมเมนต์นี้นะครับผมด้านล่างคลิปแต่ละคลิปได้เลยนะผมก็จะพยายามสับเตอบให้นะครับส่วนคลิปนี้นะผมจะมาสอนว่าผู้ที่ครอบครองผลที่เอกที่เอกนะครับนั่นก็คืออาโอคิหรือคุซันนั่นเองนะครับเราก็สามารถตามชมผลงานของผมได้ในทุกสัปดาห์นะผมก็จะพยายามทำให้นะครับก็อาจจะแฝงเทคนิคนิดหน่อยนะครับสำหรับเทคนิคในสไตล์ของผมนั่นเองครับก็มีคลิปสอนวาดแล้วก็ทั้งแสดงการวาดนะครับผมก็จะทยอยทำตามคำขอของน้องๆที่ขอมาครับผมก็วันนี้เราก็จะไปชมกันเลยนะครับผมครับผมขั้นตอนแรกนะครับก็วาดวงกลมนะครับเพื่อนๆวาดวงกลมให้คิดว่าเป็นวงกลมมากที่สุดนะครับโอเคผมก็ได้วงกลมของผมมาครับอาจจะดูเปรี้ยวๆหน่อยนะครับไปทำเส้นแกนครับแกนของหน้านะครับ45องศานะครับเพื่อนสามารถวาดตามได้เลยนะครับกะเอานะครับคางที่อยู่ประมาณตรงนี้นะครับผมจะสอนวาดในสไตล์ของผมนี่เองนะครับต่อไปครับให้กำหนดจุดนะครับจมูกปากนะครับแล้วก็เส้นตานะครับสามส่วนนี้สำคัญมากนะครับที่จะทำให้ภาพของเราให้ตัวละครของเราเงยหน้ากลมหน้าหรือหันหน้าไปทางไหนนะครับให้ลองฝึกวาดดูนะครับต่อไปครับนี่ก็จะเป็นจุดของหมวกเนี่ยผมจะวาดจมูกก่อนนะครับมาวาดเที่ยวนะครับก็งงนะว่าทำไมผมเปลี่ยนดินสอนะก็หาดินสอกดไม่เจอนั่นเองนะครับเดี๋ยวจะเป็นส่วนของปากนะครับปากคุณสันนุชิดูใหญ่ๆหน่อยนะครับคนคางยาวหน้ายาวนะครับหมดแสงแล้วเงาครับใครไม่อยากฟังผมบ่นก็ปิดเสียงนะแล้วก็เปิดเพลงดีกว่านะครับแล้วก็วาดตามนะครับไม่เป็นไรนะไม่ว่ากันนะครับไปมานะครับขอขอให้มันหน่อยก็มีน้องๆหลายคนมาคอมเมนต์นะครับพี่ๆช่วยวาดช้าหน่อยนะผมวาดไม่ทันนะครับเลยพยายามจะทำคลิปสอนนะครับในสไตล์ของผมนั่นเองนะครับไม่ซ้ำใครบนโลกแน่นอนนะครับไม่ต้องมีลายเส้นของตัวเองนะครับเขียนได้แว่นจมูกนะครับแล้วก็ปากนะครับส่วนของคางก็ได้มาแล้วนะครับภาพผมก็หามาจากในเว็บนะครับที่เป็นต้นแบบนะครับมันก็สามารถหาในเว็บได้เลยนะครับไม่จะเจอเลยภาพที่ผมวาดนี่แหละครับแต่เป็นกำหนดส่วนของหมวกนะครับอ
ะครับวงกลมก็จะอยู่ตรงนั้นนะครับก็เราจะลบไปในตอนที่เราตัดเส้นนะครับตอนลงหมึกดำนะครับผมเส้นของคิ้วนะครับผมกุซันนี่จะเป็นทรงผมหยิกนะครับที่ผมปิดหูทั้งสองข้างนะครับแต่ด้านนี้จะมีน้ำแข็งเกาะนะครับหรือต้นไม้ครับเหมือนต้นไม้ตอนเด็กๆที่เราว่านะครับเส้นยุกยักยุกยักนี่แหละครับอะไรไม่รู อันนี้เป็นส่วนของคอนะครับเป็นคนร่างใหญ่นะครับค่อนข้างตัวใหญ่นะครับและจะดูกว้างนิดหน่อยคอนะมีผมอีกข้างเหมือนกันนะครับชายเสื้อนะครับชุดคลุมนั่นเองนะครับโอเคครับเราจะมีรอยแผลเป็นนะครับที่มีการต่อสู้กับขาอินุนั่นเองนะครับผมที่ทำให้เสียขาเป็นหนึ่งข้างนะครับโอเคครับแค่นี้นะครับเราจะได้แล้วนะครับผมไปผมก็จะทำการตัดเส้นนะครับว่าแบบให้หายใจไอหนาวนะครับถ้าใครอยากให้วาดตัวการ์ตูนอะไรก็สามารถคอมเมนต์นะครับผมก็ทำการตัดเส้นโดยใช้ปากกาซูมนะครับหัว 0.5 นะครับใครจะใช้1.0ก็ได้ครับตอนต่อไปนี้ผมจะขอเร่งความเร็วนะครับเพื่อไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะครับแล้วทำการตัดเส้นตามที่เราล่างนะครับมีรอยน้ำแข็งนะครับมีเกาะที่หน้านะครับส่วนผมนะส่วนการยังไงลงเส้นนะครับก็จะมีส่วนที่โดนแสงนะครับเราก็ทำการเบาๆนะครับอย่างเส้นตรงผมซ้ายนะครับ
ซ้ายมือเรานะครับเราทำการลบรอยครับแล้วก็ทำการเตรียมแรงเงานะครับคือลงหมึกซึมไปก่อนนะครับเราจะลงเงาเข้มๆนะครับแล้วผมก็จะใช้ดินสอ EE นะครับระบายลงไปนะครับทำการเน้นที่เป็นแสงและเงานะครับมีมิติภาพดูมีมิตินะครับนั่นเป็นคลิปแรกนะที่ผมวาดรูปในสไตล์นี้นะครับที่ใช้ดินสอ EE เข้ามาด้วยนะครับโอเคครับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับผมครับก่อนอื่นผมก็ขอขอบคุณนะเพื่อนๆที่มาติดตามชมมาคอมเมนต์มาติชมผลงานแล้วก็กด Subscribe ของเราด้วยนะครับก็ขอบคุณมากนะครับผมก็เพื่อนคนไหนที่มารับชมใหม่ๆหรือชอบหรือติดใจหรือไม่ชอบอะไรก็สามารถลงคอมเมนต์ได้นะครับว่าอยากจะชมคลิปอะไรอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็พูดคุยกันได้นะครับผมก็ขอตัวไปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับในคลิปถัดไปนะครับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ